โลโลทะโลจะโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Yamatam Channel และนี่ก็คือเกม GTA 5นะครับวันนี้เราก็มารีวิวรถคันนี้1965ฮูนิเกนฟอร์ดนะครับก็เป็นรถของคุณเคนบ็อกใช่ไหมผมก็จำชื่อนักดิบไม่ได้ว่ะน่าจะชื่อเคนบ็อกหรืออะไรบ็อกนี่แหละนะอันนี้เหมือนกับว่าเป็นมัสแตงมั้งผมก็ไม่รู้นะแต่ชื่อมันเขียนไว้งี้นะครับฮูนิคอนนะสำหรับใครที่ชอบรถดิฟนะครับก็สามารถเซิร์ชใน YouTube ได้นะครับอันนี้เขาดิฟโชว์กันหลายรุ่นเลยนะมาดูรถคันนี้ว่ามันเท่ขนาดไหนนะครับนี่มันเท่ขนาดไหนก็แต่งชุดแต่งมาแบบเจ๋งสุดๆอ่ะนี่แล้วก็ดูโบครับโผล่ข้างนอกเลยนะกลัวเขาจะไม่เห็นนะดูภายในอันนี้รู้สึกว่าคนทำมอดเขาจะเอามาจากเกม Forza ภาค7นะครับ Forza Motorsport นะฮะนี่ภายในนี่สุดยอดครับผมบอกเลยคือเป็นมอดที่แบบมอดติดดาวด้วยนะคือเป็นมอดที่แบบว่าเนียนแล้วก็ละเอียดพอสมควรเลยครับนี่โอ้โหโคตรเจ๋งอะท่อนี่ไม่ได้อยู่ไหนครับท่ออยู่ตรงเครื่องเลยโคตรโหดนี่ดูมันลอกขึ้นโอ้สุดยอดอ่ะนี่ผมโคตรเจ๋งอ่ะว้าวนี่ผมโคตรชอบเลยว่ะนี่แล้วรู้สึกว่าแฮนดิ้งจะเป็นแบบ 4WD AWD อ่ะครับแฮนดิ้งแบบขับเคลื่อน4ล้อครับเนี่ยโคตรชอบเลยเดี๋ยวเราไปแต่งกันเอาไปเข้าร้านแต่งได้ไหมไม่ได้อะไม่ขึ้นอีกแล้วเฮ้ยร้านแต่งผมไปไหนไม่รู้มันไม่ขึ้นอะช่างมันครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็แต่งในนี้ได้แล้วกันรู้สึกว่าล้อนี่ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมชอบล้อนี้มากเลยสวยดีนะสวยดีเพ้นครับผมมาดูเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีได้ครับเอาสีอะไรดีอะไม่รู้เหมือนกันว่าจะสีอะไรผมชอบสีเขียวนะผมว่าสีเขียวมันสวยอยู่แล้วแต่เอาสีอื่นบ้างก็ได้เดี๋ยวเนี่ยเขียวแบบนี้สวยมันแล้วแต่คนชอบนะผมว่าเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยสีขาวก็สวยสีฟ้าก็เจ๋งครับเอาสีฟ้าบ้างนะครับSecondaryนี่เลือกได้เปล่าแต่นาลิจะเป็นสีของแม็กนะครับงั้นก็เปลี่ยนเป็นผมอยากได้สีออกมืดๆทึบๆสีดำเลยก็ได้อะมีไหมแบล็คไม่สวยเลยอะแต่ก็เอาเหอะเอาสีนี้แหละต่อไปอันนี้ใส่ได้ไหมไม่ได้เอ็กซ์ต้าไม่มีอะไรให้ใส่ครับรู้สึกว่าลายเราจะเลือกได้ทั้งหมด2ลายนะครับมีลายที่1กับลายที่2ลายที่2เป็นแบบนี้ไม่สวยอ่ะเอาลายที่1ดีกว่าใส่เทอร์โบด้วยอ่ะโอ้นี่แต่งได้แค่นี้เหรอเนี่ยโอ้กะจะแต่งแบบเครื่องให้มันแรงกว่านี้นะใส่เทอร์โบไปเอ้ว้าวอันนี้ผมไม่ได้ลงแฮนดิ้งรถดิฟไว้นะครับอันนี้คือวิ่งปกติเลยฮะไปยาวป้ายไปซิ่งกันดูเกียร์4แล้วครับโอ้150ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะผมว่าเหมือนรถมันทำมาเอาไว้ดิฟนะครับไม่ได้เน้นวิ่งเร็วอะไรมากมายไปไหนแล้วไม่รู้อย่าตกถนนไปพอจัมเฟลเลยครับเดี๋ยวเราเอาไปดิฟในสนามดิฟกันเอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่ค่ายทหารนะครับค่ายทหารก็มีจัดเป็นสนามดิฟไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดิฟกันที่สนามนี้ดูนะนี่มอนบรอนอชอบลองเทสก่อนลองเทสอุ้ยชนนี่แค่ลองเทสนะครับนี่
ชวบพอได้อยู่พอได้อยู่ไปลองกันลองกันโอ้ยมีที่ให้เหินด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปบินกันวู้เอ้ยเอ้ยไม่ผ่านว่ะไม่ผ่านเรียบร้อยสิครับแบบนี้โอ้ไม่ผ่านนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรเอาใหม่นี่ไปดิฟต่อมาทางนี้ต่อครับหมดดิฟที่ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะโอ้ขับรถเหมือนคนเมานะหมุนติ้วเลยฮะ360องศากันเลยทีเดียวของนี้ต้องดิฟแล้วอาจารย์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮุบฟาบโอ้โหไปชนซะก่อนนะครับเกือบสวยแล้วครับนิดนึงนิดนึงไปเฉี่ยวครับนิดนึงนะฟาบนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยดิบดิบดิบตรงไหนวะเนี่ยผมมีให้ข้ามอีกแล้วเหรอปึ๊บผ่านบ้าเอาผ่านครับแล้วก็ดิฟต่อครับโอ้โหชนอีกแล้วครับผมนี่เลยครับยามาตั้มของแท้นะฮะชนอีกแล้วไอ้ตายเถอะมีไหมเนี่ยขับแบบไม่ชนเนี่ยฮะเขาเรียกว่าพี่อั๋นจอมชนครับโอ้โหดิฟโอ้โหยังชนอีกแกจะสวยๆซะหน่อยไม่มีเลยนะนี่แล้วก็ไปตรงไหนต่อเนี่ยเขาบอกให้มาทางนี้นะครับว้าวนี่อ่ะนี่ผมเห็นฝรั่งเขาดิฟสนามนี้แบบโคตรเทพเลยนะแต่ทำไมผมมาดิฟแล้วมันกากจังวะ อันนั้นเขาคงจะแบบฝีมือระดับเซียนนะครับแต่เรานี่มือใหม่หัดขับรถ ไม่ใช่มือใหม่หัดดิฟนะมือใหม่หัดขับรถนะครับนี่ครับโอ้โหชนอีกแล้วสงสัยต้องไปเข่าอากินะครับถึงจะไม่ชนนะครับแต่แห่โค้งกันเลยทีเดียวเฮ้ยโอ้มีที่ให้เหินอีกแล้วครับไปเลยจัดไปวู้เฮ้ยโอ้โหอากินะคราวนี้ติดกล่องด้วยอะไปไหนไม่ได้ด้วยครับติดกล่องนะวิ่งทะลุกล่องไปเลยนี่ไอ้เลี้ยวหน้าเลี้ยวหน้าโอ้ยชนอีกแล้วมาไปต่อครับตันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวะโอ้เลี้ยวนี่เลี้ยวนี่โอ้มีรถถังวิ่งด้วยครับแวบโอ้โหรถเราเตี้ยครับผ่านไอ้เหล็กกั้นได้พอดีเลยฮะโอ้ยมีข้าวตู้คอนเทนเนอร์ด้วยจริงๆสนามดิฟที่สุดยอดเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ออกมาแล้วเป็นไงนะก็เท่เลยโอ้แต่ผมดิฟไม่ดีเลยอะดิฟโคตรกากเลยไปเมื่อกี้ขับเลยเมื่อกี้ขับเลย I'm sorry babyรู้สึกว่าเราดิฟผ่านทางนี้มาแล้วใช่ไหมเราจะต้องเข้าตรงนี้ต่อครับนี่โอ้ยคนทำแมปนี่ก็สุดยอดจริงครับไอ้ฟ้าโอ้โหกะจะไม่ชนแล้วนะชนอีกแล้วครับเหมือนคนเมาขับรถเลยนะเอาแก้ว เหมือนคนเมาขับรถจริงๆเอาละครับไปโอ้มีที่เหินหนึ่งแล้วครับข้ามเครื่องบินครับยูฮูโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันที่จริงถ้าเป็นของจริงนี่ตายแต่โค้งแรกแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงเขาอากินะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาฮูนิเก้นของเราไปดิฟลงเขากันนะครับดูสิว่าจะเละเป็นโจ๊กหรือเปล่าตามสไตล์ผมแล้วก็แหกทุกโค้งนะครับบอกเลยนะนี่โค้งแรกเดี๋ยวเตรียมดูครับโค้งแรกเบานิดนึงครับเบานี่เบาเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วตอนนี้ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะขับรถใส่เป็นอะไรเลยเนี่ยข
ับรถเหมือนคนเมานะเราเนี่ยเออเดี๋ยวแหกโค้งครับนี่เฮ้ยโค้งครับเฮ้ยโอ้โหกูทำอะไรเนี่ยกลับไปที่เดิมเฮ้ยอ้าวจะกลับที่เดิมให้ตายเถอะทำไมเย้มาโค้งต่อไปครับรับรองสวยแน่นอนนะเนี่ยระดับฝีมือเทพอันแล้วอันเทพซ่า007ครับปั๊ดเป็นไงล่ะโค้งกว้างนี่สบายมากแต่โค้งแคบๆนี่เก็บโดนเก็บตลอดครับโอ้เดี๋ยวเบรกก่อนยังไม่ทันดิฟเลยครับเอาล้อหลังไปเกี่ยวขอบทางไปเลยนี่โค้งนี้นี่จะดิฟให้ดูครับนี่ดิฟช่อนี่โคตรแนวโค้งนี้ครับไอ้โค้งกว้างนี่เราสบายนะส่วนไอ้โค้งแบบหักศอกนิดๆนี่แหกทุกทีครับนี่อ้าวท้ายมันปัดนะครับแหวบนี่กลับรถแบบเทพซะไม่มีอ่ะนะคิวโมชิผ่านเลยเอาละครับเบรกจังหวะนี้เบรกมือครับแล้วก็เหยียบคันเร่งโอ้โหท้ายแต่ไปชนซะก่อนนะครับเสียหลักเลยนะฮะเป็นไลน์เอาใหม่นี่โค้งต่อไปสวยแน่นอนนี่อาจารย์เข้าป่าไปแล้วโอ้โหจะมีสักโค้งไหมเนี่ยที่ดิฟสวยๆเนี่ยนะเราไม่ใช่แบบเซียนอะไรอย่างงี้นะเราเป็นมือใหม่หัดขับนะครับหัดขับรถแล้วแหละไม่ได้หัดขับดิฟนะขับสายเป็นคนเมานะครับเมาไม่ขับนะครับกลับแท็กซี่โอ้ไม่เอาชนอีกแล้วเอาล่ะตอนนี้ผมได้เทเลพอร์ตมาอยู่ในเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวทำการปิดรถแป๊บนึงเอารถออกไปเราไม่ต้องการนะเราจะดิฟบนถนนโล่งๆไปนี่มาดิฟทางกว้างดีกว่าครับเขาอากินะมันแคบไปสำหรับผมนะผมชอบที่กว้างๆนี่ที่กว้างๆนี่แหละมันบันเบิร์นนี่โอ้โหเป็นไงนี่ที่กว้างๆนี่แบบเหมาะกับเรามากครับนี่โอ้โหสุดยอดนี่โอ้ยแหกโค้งเฮ้ยแหกโค้งกันเป็นเลยนะปกตินี้ผมจะดิฟแถวนี้บ่อยครับเพราะว่าทางมันกว้างนะฮะทางกว้างแล้วก็แบบมันดูโอเคนะโค้งมันไม่ได้ยากอะไรครับนี่ดิฟครับดิฟนี่โค้งกว้างนี่เห็นไหมดิฟสบายดิฟง่ายๆด้วยไปเข่าไอ้กินะมันแคบเกินไปนะครับโอ้เดี๋ยวถนนก็มีตั้งเยอะขับเข้าป่าเฉยเลยนะไอ้ป่าโอ้รถปัดเป็นอะไรเลยนะไอ้ชาครับแน่นอนนี่ครับทางนี้มาประจำเอ้าสาปิดรถแล้วยังมีรถมีอีกเหรอเนี่ยรถมัสโซ่ด้วยครับนี่ของเราก็มัสโซ่เหมือนกันนะครับปรามโอ้โหคืออะไรเนี่ยมาครับขึ้นเนินครับนี่ดูดีกว่าเขาอากินะไหมเขาอากินะแบบมันแคบอะนะดีๆไปท้ายเราก็ชนอีกแล้วมาดิฟเขาอันนี้เขาเรียกเขาอะไรก็ไม่รู้นะนี่เก็บเสาไฟไปนะครับของแท้ต้องเก็บเสาไฟนะนี่แน่นอนมีชนนิดนึงในขนาดชนแล้วยังเราก็ยังมีพื้นที่เหลือให้ดิฟอยู่นะนี่ไง
โคตรแนวครับสุดยอดนี่โอ้โคตรเจ๋งอ่ะนี่บอกเลยสุดยอดนะอันนี้ก็อันนี้มันเป็นรถดิฟอยู่แล้วนะครับก็สามารถหาดูกันได้ใน YouTube ได้เลยนะพิมพ์ไปว่าฮูนิเกนก็ได้ฮูนิเกนฟอร์ดก็ได้เดี๋ยวมันขึ้นมาเต็มนะหรือเคนบ็อกก็ได้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะนี่เฮ้ยตรงนี้มีทางให้เราดิฟด้วยเอ้าไปดิฟทางดินกันบ้างดิซิจะเป็นยังไงครับโหทางดินดิฟยากว่ะโหโคตรยากเลยครับท่านผู้ชมสุดยอดแห่งความยากโอ้โหโอ้โหโอ้ my god ชนไปแล้วนี่สำหรับไฟมอดนี่เดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับใครที่อยากเอามาดริฟเอามาลองเล่นกันก็สามารถโหลดมาลงกันได้นะอันนี้เป็นแบบแอดออนนะครับแบบแอดออนก็จะลงง่ายหน่อยครับสำหรับใครที่ลงหมดอะไรไม่เป็นก็แนะนำว่าให้ไปดูช่องคุณน็อตนะครับ RMD น็อตนะครับจริงๆก็เรียกเขาว่าน็อตเองเช่นน็อตครับโอ้ตกเขาไม่ก็เรียบร้อยครับเละวันนี้จะดิฟให้ดูสวยๆนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้สามารถขนาดนั้นนะเนื่องจากไม่ได้เซียนนะไม่ได้เซียนเรื่องดิฟขนาดนั้นนะครับก็สามารถเอาไปดิฟกันได้นะนี่ป๊า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 นี่ลงเขาลงเขาเนี่ยผมว่าดิฟทางเนี้ยมันจะสนุกกว่าเห็นไหมโอ้ชิวๆอ่ะทางมันกว้างไงก็แจ่มเลยครับโอ้ยจะชนกระต่ายซะแล้วนี่จะแหกโค้งแล้วนี่แน่นอนโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเวลาอัพคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนขึ้นไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again รถดินได้ สวัสดีครับผมอั๋นนะฮะถ้าคุณชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับสามารถกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือใครดูในคอมกดตรงนี้ได้เลย